ต่อไปนะคะเชิญพบกับชายลีเวอร์เพลย์เซสชั่นแรกของเธอ2กับคุณเน็ตเจษฎาพรค่ะครับระวังไมค์ด้วยนะรอไมค์นี้ด้วยค่ะโอเคโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ผมเป็น developer WordPress นะครับก็จะมาอธิบายเรื่องชายทีมนะครับก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่าชายทีมมีหน้าที่เป็นตัวลักษณะแบบทำหน้าที่เป็นลักษณะแบบค่อนข้างตื่นเต้นนะครับโอเคครั้งแรกชายทีมเป็นหน้าที่แบบลักษณะเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวจำลองตัวทีมหลักมาซึ่งซึ่งมันจะเอาซึ่งเวลาเราสร้างหรือ Achieve Team ใน WordPress เนี่ยมันจะเอาตัวทีมหลักมาในการใช้งานแต่ว่าโคดดิ้งจะไปอยู่ในที่ชายทีมซึ่งชายทีมเนี่ยเวลาเราจะพาเลนต์มันเราไปเขียนที่style.css style.css เนี่ยให้เราแท็กหัวตรง style.css เป็นแชมเปญแล้วก็ชื่อทีมที่เราจะทำการดึงมาเมื่อเราทำการดึงมาเนี่ยมันจะเวลาเราใช้ WordPress เนี่ยเวลาเรา Active ชายทีมก่อนเสร็จปุ๊บเมื่อเราระบุตัวชายทีมว่าตัวไหนคือ parent ของมันมันจะดึงทีมมาโอเคโอเคการ modify ทีมของชายทีมเนี่ยกับ modify ทีมปกติเนี่ยเวลาถ้าเราไปซื้อมาหรือว่าเราไปเอาทีมคนอื่นมาใช้เนี่ยถ้าเรา modify เองปัญหาคือเราจะต้อง modify มันไปเรื่อยๆอาจจะต้องเป็นทีมของเราไปเลยหรือว่าถ้าเราพยายามจะแบบเราไม่ได้อัปเดตนานแล้วเรามาเขียนโค้ดใหม่เนี่ยเราอาจจะตามเขาไม่ทันซึ่งปัญหาพวกนี้ถ้าเรา modify ทีมอ่ะมันจะมีปัญหาในภายหลังหรือภายภาคหน้าแต่ว่าถ้าเราใช้ชายทีมเนี่ยให้เราทำการอัปเดตทีมหลักไปได้เลยเราไม่จำเป็นต้องแก้ในชายทีมมากมายหรือว่าถ้าอัปเดตก็คืออัปเดตฟังก์ชันใหม่ที่ WordPress ทำการอัปเดตบนคอร์นะครับคอร์ของ WordPress ซึ่งตัวเนี้ยเราจะค่อนข้างประหยัดเวลาหรือว่าไม่ต้องทำการใช้ไม่ต้องทำการแก้โมดิฟายทั้งทีมใหม่หมดเพราะว่าเวลาเราอัปเดตทีเนี่ยทีมทั้งหมดที่อยู่บนทีมหลักอ่ะเวลาเราอัปเดตไปปุ๊บโค้ดที่เราเคยเขียนมามันหายไปเกือบหมดหรือว่าหายไปทั้งหมดฟังก์ชัน .php ที่เราโมดิฟายบนทีมหรือสไตล์ที่เราโมดิฟายบนทีมจะหายไปทั้งหมดฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนำให้ modify ที่ทีมหลักเพราะว่ามันจะทานโค้ดเลยอย่างคือปัญหาคือเวลาเรามาอัปเดตคอร์ทีมทีหนึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นเวลาเราทำอะไรที่จะเขียนทีก็ไปเขียนที่ชายทีมเรามันจะอัปเดตค่อนข้างยากถ้าเขียนที่ทีมหลักฉะนั้นเวลาเรา modify ชายทีมอ่ะก็หลักๆก็จะเป็นพวกฟังก์ชันแบบ PHP header footer และอาจจะเป็นถ้ามีใครใช้ปลั๊กอิน WooCommerce ก็สามารถเขียนทับไปเลยก็ได้เพราะว่า WooCommerce จะพกไปที่โฟลเดอร์ WooCommerce ข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นพวกไฟล์ของ WooCommerce อีกทีนึงซึ่งหลักๆเราจะต้องเขียนอย่างที่ผมบอกคืออาจจะเป็นที่ style.css เป็นตัวแท็กทีมที่เราจะดึงมาทีมแบบไหนที่เราควรสร้างชิลทีมก่อนอื่นก็คือจะเป็นพวก1คืออาจจะเป็นพวกทีมที่ซื้อมา2เป็นพวกแบบโหลดจาก WordPress แต่ว่าเราอยากให้ใช้ในของมันบางส่วนอย่างเช่นฟูตเตอร์เราต้องการเปลี่ยนเป็นฟูตเตอร์ในแบบของเราheader เราต้องการ header ในแบบของเรา
หรือว่าอาจจะเป็นรูปของคอนเทนต์ต่างๆให้เป็นในแบบของเราแต่เราไม่อยากอัปเดตในส่วนของธีมหลักแต่เราต้องการที่ว่าให้ธีมหลักมีการอัปเดตได้แต่ว่าเราอยากแค่แก้ไขฟูตเตอร์เฮดเดอร์หรือคอนเทนต์ต่างๆในธีมหลักคอนเทนต์สไตล์หรือว่าอาจจะเพิ่มในธีมฟังก์ชันฟังก์ชันที่เราสร้างมาเพิ่มพวกนี้เราก็จะทำการสร้างในชายธีมเป็นหลักอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอัปเดตไปทีโฟลเดอร์ของท่านอาจจะหายไปหรือว่าอาจจะไม่หายซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รับประกันแต่ว่าถ้าเป็นชายธีมส่วนใหญ่จะไม่หายเพราะว่ามันจะไม่ยุ่งกับชายธีมเวลาอัปเดตฟังก์ชันจีนะครับทีนี้มีปัญหาที่ว่าถ้าเราสร้างชายธีมเนี่ยเราดูก่อนว่าเราวิเคราะห์ก่อนว่าธีมตัวนั้นอ่ะมีฮุกไหมถ้าอาจจะไม่มีฮุกเราก็จะไปต้องสร้างชายธีมอย่างเช่นบางธีมเนี่ยที่เราซื้อมาหรืออาจจะเป็นพวกแจกฟรีเขาอาจจะมีพวกไอ้ฟูตเตอร์ที่มีฮุกอยู่ในตัวถ้าไม่มีฮุกเราต้องสร้างชายธีมแต่ถ้ามีฮุกปุ๊บเราอาจไม่จำเป็นต้องสร้างชายธีมเราแค่ใช้ในการสร้างปลั๊กอินหรือว่าตัวฟังก์ชันของในปลั๊กอินเข้ามาฮุกมันโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างชายธีมเพราะว่าในการสร้างชายธีมอาจต้องใช้เวลาสักนิดนึงซึ่งเราอาจจะต้องคัดลอกในส่วนของสไตล์หรือว่าในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมมาฟูตเตอร์บางทีเราอยากแก้คำว่า ปี2018ธีมพรีวิวอย่างเงี้ยถ้าเราไปสร้างถ้าเราแบบมันถ้าธีมหลักตัวนั้นไม่มีฮุกให้เราต้องการแก้แค่นี้เราก็สร้างชายธีมเอาเพราะว่าถ้าเราไปแก้ธีมหลักอนาคตอัปเดตไปคอมันมีการอัปเดตธีมมีการอัปเดตเพิ่มถ้าเราไปกดอัปเดตปุ๊บไอ้ตัวนี้จะหายไปแล้วเราเนี่ยก็คือเราจะต้องไปสร้างชายธีมดีกว่าเพราะว่าเวลาเดทปีปุ๊บตัวธีมหลักก็อัปเดตของมันส่วนชายธีมก็ยังคงอยู่เพราะเราก็ยังใช้โค้ดของชายธีมอยู โอเคหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเขียนชายธีมแล้วแปลภาษาไม่ถูกที่นะครับคือปัญหาคือเราจะแปลภาษายังไงดีในตัวเนี้ยปัญหาเลยส่วนใหญ่คืออาจจะเขียนโดเมนของเทคผิดซึ่งถ้าเราเขียนในโดเมนของเทคชายธีมแล้วควรจะใช้ชายธีมปัญหาคือเราสร้างอยู่ในโฟลเดอร์ผิดนี่ครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันผิดซึ่งฟังก์ชันของธีมหลักไม่สามารถใช้ในกับชายธีมได้แต่ให้เราใช้โหลดชิลพาโหลดชายครับชายธีมเทคโดเมนมาใช้เป็นฟังก์ชันในฟังก์ชัน .pp ของชายธีมแทนซึ่งถ้าเราใส่เทคโดเมนให้ตรงกับชื่อชายธีมก็สามารถทำงานได้แต่ทีนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาตัวอย่างมาเวลาเราใช้พอตเป็นตัวแปลภาษาพอดนะครับตัวพอดเนี่ยเวลาเราทำมาให้เราใส่ชื่อของชายธีมแทนไม่ต้องใส่ชื่อตัวธีมหลักจากนั้นเวลาเราถ้าเราสร้างพอดมาเสร็จปุ๊บให้เราดึงไฟล์เป็น .mo มาซึ่งไฟล์ .mo ให้เราระบุเป็นของชายธีมแทนเพราะว่าถ้าเราไปเอาจากธีมหลักมามันจะมีปัญหาซึ่งผมเคยเจอว่าเราไปเอาจากธีมหลักมามันไม่ยอมแปลให้แล้วใช้ไอ้ตัวปลั๊กอินโลโคลสตริงของตัวแปลภาษามันไม่ยอมดึงมาให้โอเคครับส่วนตัวชายธีม yes versus กับปลั๊กอินอันไหนดีกว่ากันก็ดึงถ้าเราจะสร้างเว็บสักตัวเนี่ยหรือว่าถ้าเราจะสร้าง
modify ต่อยอดเข้าไปเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นอ่ะเราจะแก้ส่วนไหนก่อนก็คือหรือว่าเราจะต้องทำส่วนไหนดีมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชาร์จอินหรือปลั๊กอินซึ่งตัวเนี้ยเราต้องวิเคราะห์ตัวงานหรือสโคปของเราอย่างถ้าชายธีมเนี่ยเวลาเราจะแก้โมดิฟายของตัวธีมเนี่ยคือเราจะแก้ได้ทั้งเฮดเดอร์ฟุตเตอร์หรือว่าฟังก์ชันหลักๆในของตัวธีมหลักได้เกือบจะเต็มร้อยแล้วก็คือสามารถเราสร้างไฟล์แล้วไปทับมันได้อีกทีนึงซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถจัดการได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราใช้ปลั๊กอินน่ะเราต้องรู้ก่อนว่าตัวธีมหลักเรามีฮุกไหมถ้าไม่มีฮุกปัญหาคือเราจะต้องไปฮุกในที่ WordPress Core จำเป็นให้ฮุกครับซึ่งถ้าเราไปสร้างสมมติว่าเราจะฮุกจากไอ้ตรงเฉพาะฟูตเตอร์นะครับถ้าเราไป remove action เนี่ยเราต้องไปในหลายท่ามากหรือว่าหลายฟังก์ชันมากแต่ถ้าเราไปในชิลธีมชายธีมเนี่ยชายธีมเราแค่สร้างโฟลเดอร์ฟังก์ชันแล้วก็ style.css แล้วเราก็ไปแก้เราเขียนไฟล์ครับเป็น footer.png แค่นี้ก็จบฮุกของชายธีมกับฮุกของปลั๊กอินเหมือนกันไหมซึ่งตัวนี้ค่อนข้างเหมือนแต่ว่าปลั๊กอินจะทำหน้าที่ก่อนส่วนชายธีมจะทำหน้าที่รองอีกทีนึงซึ่งเราต้องกำหนดแอคชั่นในอีกทีนึงถ้าจะทำกันอย่างนั้นกำหนดแอคชั่นเนี่ยหมายความว่าแอคชั่นลงไปแล้วเราก็กำหนดQualityตัวคำสั่งการทำงานลำดับการทำงานอีกทีนึงว่าเราจะให้มันเป็นในลักษณะของของทำงานก่อนหลังอีกทีนึงแล้วก็กำหนดการทำงานก่อนหลังอีกทีนึงครับส่วนเดี๋ยวนะครับตัวชายธีมกับปลั๊กอินเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าปลั๊กอินเนี่ยเข้าไปแก้ไขฟูตเตอร์ค่อนข้างลำบากหรือว่าเข้าไปแก้ไขในเฮดเดอร์ค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเราใช้ชายธีมเข้าไปแก้ไขเนี่ยค่อนข้างง่ายแต่ว่าชายธีมเนี่ยถ้าเราฮาร์ดโค้ดลงไปหรือว่าเราทำการเขียนโค้ดหนักๆลงไปนะครับถ้าอีกหน่อยเขาเปลี่ยนพอมาก็อาจมีปัญหาได้ฉะนั้นเวลาเราเขียนนะให้ใช้2ตัวนี้คู่กันให้เราเขียนฮาร์ดโค้ดส่วนใหญ่ให้เราเขียนที่ปลั๊กอินแล้วก็เขียนตัวพวกเลย์เอาท์หรือว่าจะเป็นพวกฟังก์ชันเสริมเป็นในส่วนของ variable แทนไปที่ชายธีมแทนเพราะว่าถ้าเกิดว่าธีมหลักเขาไม่ได้มีการอัปเดตหรือปล่อยทิ้งดังนั้นเราจะต้องไปแก้ไขที่ธีมหลักด้วยปัญหาก็คือเราจะต้องกลายเป็นเจ้าของธีมตัวนั้นแทนคือถ้าธีมหลักไม่มีการอัปเดตตั้งแต่ตอนปี2018ไปแล้วหลังจากนี้เจ้าของธีมปล่อยไม่ใช้แล้วตอนนั้นไปถึงปี2020ปุ๊บเอาไงทีนี้ฟังก์ชันตัวของธีมหลักอ่ะเขาไม่ได้มีการอัปเดตหรือใช้งานเราก็ต้องไปแก้คอของมันด้วยดังนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ธีมหลักของตัวนั้นอ่ะเราจะมีปัญหาภายหลังด้วยฉะนั้นเวลาเลือกธีมก็ควรเลือกดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าธีมหลักทิ้งปีนรองจะทำยังไงครับมีใครสงสัยตรงไหนบ้างครับครับผมอยากให้คุณเอช่วยแนะน
ธีมหลักที่ผมใช้บ่อยก็ส่วนใหญ่นะครับไม่ขายดีกว่าธีมหลักที่ส่วนใหญ่ผมใช้บ่อยๆเป็น7ธีมแต่ว่า7ธีมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างอื่นแล้วก็ธีมที่ผมใช้บ่อยจะมี7ธีมเป็นพวกธีมจากธีมฟอเรสต์บ้างแล้วก็จะเป็นในส่วนของเป็นในส่วนของดีวิทหลายคนน่าจะรู้จักดีดีวิทธีมตอนนั้นสร้างไอชายธีมค่อนข้างยากนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ผมก็เลยอาจจะต้องแบบมูดิฟายมันนิดหน่อยเพื่อแบบใช้ชายธีมของมันอีกทีนึงครับมีการใส่ลงตรงไหนอีกไหมครับส่วนหลายคนทำอาจจะทำธีมหลักมาเป็นของตัวเองทีนี้เนี่ยถ้าเรารับงานไปปุ๊บใช่ไหมครับปัญหาคือถ้าเราทำธีมหลักของเรามาเองเนี่ยหรือว่าเราสร้างธีมเองทีนี้เนี่ยถ้ามันมีหลายบริษัทจ้างเราจะต้องเปลี่ยนโค้ดนู่นโค้ดนี่โค้ดนั่นเพื่อให้รองรับกับหลายบริษัทแต่ถ้าเราสร้างธีมหลักมาเป็นของตัวเองแต่เป็นแค่ layout แบบแบนๆหรือว่าเป็น layout แบบว่างเปล่าเพื่อให้ชายทีมดึงไปใช้อีกทีนึงเป็นของบริษัทอื่นสมมุติว่าผมสร้างทีมหลักมาเป็นของผมเป็นฟังก์ชันที่ผมจะใช้ในอนาคตแต่ทีนี้เนี่ยบางบริษัทเขาอยากได้ layout ที่มันไม่เหมือนกับทีมหลักที่ผมเป็นแต่ว่าผมสร้างมาเพื่อรองรับว่าอนาคตผมจะไปเขียนชายธีมนั้นให้หลายๆบริษัทนะผมก็สร้างตัวธีมหลักเป็นเหมือนคออีกทีนึงเพื่อเอาไปใช้เป็นส่วนของชายธีมอีกทีนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าโคด้ามาจ้างผมเขียนป๊อปอย่างเงี้ยถ้าผมใช้ธีมหลักเขียนเสร็จปุ๊บอันนั้นก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆธีมโคด้าเลยแล้วผมจะคอนเวิร์ตไปเป็นชายธีมอื่นก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าผมสร้างธีมหลักมาเป็นแบบเพื่ออเนกประสงค์ใช้งานในส่วนของอื่นๆเนี่ยผมสร้างมาเป็นธีมหลักเป็นตัวกำหนดทิศทางของเลเยอร์ให้สามารถใช้ต่างๆได้ผมก็สร้างตัวธีมนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บอโกน่ารับงานผมสร้างชายธีมให้อโกด้าแต่ว่าธีมหลักเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นคอของผมเสร็จปุ๊บตัวเทเวลโลก้าจ้างผมมาเสร็จปุ๊บผมก็สร้างชายธีมของเทเวลโลก้าตัวนั้นก็คือจะใช้ธีมหลักเป็นของผมถ้าส่วนธีมพาเลนต์ก็คือธีมอโฟเต้ธีมเทเวลโลก้าอีกทีนึงถ้าเป็นของแก๊สมาจ้างผมเขียนบอกเนี้ยเขียนเว็บต้องการเว็บบอกเนี้ยผมก็แค่เขียนชายธีมออกมาเพื่อให้ไม่ต้องยุ่งกับธีมคอของผมเพื่อป้องกันในการแบบในการ modify ยากในภายหลังครับครับมีใครต้องการมีใครมีคำถามเพิ่มไหมครับโอเคครับฮุกฮุกนะครับฮุกเนี่ยจะมีอยู่2อย่างฮุกมันจะมีฟิลเตอร์กับแอคชั่นถ้าแอคชั่นเนี่ยคือการแอคโคไปเลยคือไม่สามารถดึงข้อมูลกลับมาให้เป็นตัว variable ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์ต้องการในส่วนของตัว variable คืนก็คือต้องการการเป็นตัว string หรือการ return คืนดังนั้น2ตัวเนี้ยจะค่อนข้างแตกต่างกันเสร็จแล้วไอ้ hook ตัวเนี้ยหลายคนชอบเขียนในทางแบบในทางเชิงแบบ
เชิงในใช้ในการแอคชั่นแทนเพราะว่าคือแอคชั่นอ่ะมันเขียนง่ายส่วนฟิลเตอร์อ่ะต้องรีเทิร์นออกไปฉะนั้นรีเทิร์นออกไปส่วนใหญ่คือปัญหาค่อนข้างมีมากครับครับจะมี2 อย่างคือฟิลเตอร์กับฮุกแอคชั่นแอคชั่นจะเป็นการแบบคล้ายๆเหมือนแอคโคออกไปแอคชั่นอ่ะจะมีข้อดีก็คือส่วนใหญ่คือจะเป็นพวกสร้างตัวเทมเพลตหรือว่าตัวการใช้งานส่วนฟิลเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกออปชันของธีมอะไรพวกนี้ครับจะเป็นการคืนค่าออกมาถูกไหมถ้าเราใช้ในส่วนของเป็นพวกเปลี่ยนสีหรือว่าต้องการเป็นคัสตอมไมซ์เปลี่ยนสีอะไรพวกนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของฟิลเตอร์เพราะว่าฟิลเตอร์สามารถฮุกเข้าไปในไปรีเทิร์นค่าในสีนั้นๆได้รีเทิร์นค่าของส่วนนั้นได้ครับผมมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมครับใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับลืมบอกไปชายตีนเนี่ยบางคนเขาเขียนมาขายด้วยเหมือนกันนะครับของตัวยูบีเนี่ยผมเห็นชายตีนว่ามีเขียนมาขายด้วยเหมือนกันฉะนั้นพวกชายตีนเนี่ยสร้างมูลค่าได้เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ตัวตีนหลักที่มีคนเขียนเยอะหรือว่ามีคนใช้งานเยอะเราสามารถเขียนชายตีนออกมาขายได้เหมือนกันครับอย่างเช่นตัว DV เนี่ยจะมีชายตีมออกมาเขียนมาขายค่อนข้างเยอะฉะนั้นธีมหลักเนี่ยมันเป็นเหมือนเสมือนคอธีมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราใช้ในส่วนของชายธีมมันก็เหมือนแบบเป็นส่วนของเราเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้ธีมเราไม่ต้องเขียนธีมเองปกติก็ได้ถ้าเราต้องการมีไอเดียเพิ่มเติมต่อยอดเราเขียนชายธีมหรือว่าถ้าเราเห็นผมลืมพูดไปถ้าเราเห็นตัวออปชันของวันนี้ผมไม่ได้เอาละผมเอาตัวไอ้โพสมาด้วยถ้าเราสมมติเราเห็นมันธีมหลักมันมีออปชันอย่าง7 Core เงี้ยเขาใช้พวกออปชันของตัวอาจจะเป็นของเฟรมเวิร์กไอ้ตัวเฟรมเวิร์กของเขาเองหรือว่าอาจจะเป็นตัวของ Redux ซึ่งถ้าเป็น Redux เนี่ย
แต่สัมภาษณ์ก่อนจบฮะสัมภาษณ์ก่อนจบได้ครับได้ก็นึงอย่างสมมติถ้าธีมหลายตัวเราใช้ Redux ถ้าใช้ Redux ตัวเนี้ยเราสร้างชายธีมมาเสร็จปุ๊บเราฮุกที่ฟิลเตอร์ได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยไอตัวเนี้ยมันแจกฟรีมันเป็น GPL ดังนั้นเวลาเราใช้อ่ะเราไปศึกษาที่ตัว Redux หรือตัวออปชันมันเสร็จปุ๊บเราไปฮุกที่ออปชันมันเราสามารถเพิ่มฟิลหรือว่าเพิ่มในส่วนของธีมออปชันให้มันเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะเป็นเพิ่มในส่วนของเราอย่างเช่นถ้าเราสร้างฟุตเตอร์ขึ้นมา1ตัวแต่ว่าเราต้องการในส่วนของออปชันสีเพิ่มเติมหรือว่าแท็บเพิ่มเติมให้เราศึกษาตัว Redux ไว้เพราะว่ามันจะมีตัวฮุกหรือฟิลเตอร์ที่เราสามารถไปกำหนดออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นให้เราศึกษาพวกออปชันต่างๆหรือว่าฮุกต่างๆไว้ครับถ้าเราจะเขียนชายธีมต้องมีความรู้เรื่องฮุกเรื่องแปลภาษาหรืออาจจะเขียนธีมหลักมาก่อนแล้วก็รู้ในส่วนของว่าธีมหลักใครเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นใครเป็นคนสร้างเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าอนาคตถ้าเขาไม่อัปเดตเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับใช่ได้ไหมตีตัวฮัลโหลใช้ไม่ได้ด้วยดิฉันใช้เสียงสดนะคะก็ตอนนี้ไม่มีใครจับพูดเลยค่ะก็ตัวนี้มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะกำลังจะกดอะไรของเซสชั่นครับครับเดี๋ยวส่งให้หลังไมค์ก็ได้ครับเดี๋ยวส่งให้หลังมาเอาทวีตขึ้นก็ได้นะคะก็ทุกคนก็คงจะรับความรู้เกี่ยวกับชายธีมไปแล้วนะคะอยากขอในคำถามนึงก็คือเมื่อกี้มีคนถามเรื่องฮุกแล้วคิดว่าหลายคนในห้องนี้ไม่ได้เป็นทางสาย developer อะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะอยากถามมาแบบว่าแบบฮุกไม่คืออะไรมันเอาไปใช้ทำอะไรให้พี่เนทลองยกตัวอย่างสักอันนึงที่เอาไว้น่าจะสนใจอะไรเงี้ยมีไหมคะทำไมเราต้องฮุกมันด้วยทำไมแค่ใช้ธีมไม่พอหรอไม่ต้องไปฮุกมันอีกฮุกมันเนี่ยหมายถึงว่าเย็บฮุกมันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าในส่วนของฟูตเตอร์เขาสร้างไอตัวแอคชั่นออกมาเนี่ยหรือเป็นดูแอคชั่นออกมาเนี่ยอย่างเช่นทำอะไรคะอย่างเช่นสมมุติว่าเหมือนเป็นที่ขั้นหน้ากระดาษคือเขาสมมุติว่าเขาขั้นไว้ให้ตรงเนี้ยให้เราสามารถไปโมดิฟายเพิ่มได้ตรงเนี้ยเราสามารถแทรกเข้าไปโมดิฟายเพิ่มในส่วนของนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ทำในส่วนของฮุกไว้เราไม่สามารถแก้ไขได้ตรงเนี้ยให้เราไปสร้างในชายธีมอีกทีนึงอ๋อแล้วนั้นคนที่เป็น developer จะใช้ส่วนนี้ใช่มั้ยคะใช่ทำไมไม่เข้าใจก็สร้างมันนะคะง่ายที่สุดคือสร้างมันนะคะโอเคค่ะก็ได้รับความรู้มากมายนะครับสำหรับเรื่องชายธีมในวันนี้นะคะว่ายังไงอันนี้ได้ความรู้ใหม่เรื่องขายชายธีมอันนี้สนใจพอมีเงินมาเกี่ยวข้องดิฉันก็สนใจทันทีนะคะก็ขอบคุณพี่เนสมากๆสำหรับเรื่องชายธีมวันนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องสไลด์ก็คือจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณพี่เนสมากๆค่ะสำหรับ